วิชนกคิดหาโชคคุณแชมป์ครับหลายดีนะครับคือมีเท่าไหร่ใส่หมดนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งก็ถือว่าทำได้ดีครับน้องก็เล่นได้แบบได้อารมณ์ดีครับก็คงจะเป็นเรื่องของเรื่องหางเสียงนะครับที่น้องอาจจะต้องแบบว่าไปดูรายละเอียดเพิ่มนิดหน่อยเวลาเล่นโน้ตช้าๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่โดยรวมก็สะใจดีครับมันดีครับโชคดีครับอิงวี่บุรีรัมย์นี่ฉายาเขาป๊อปเดอะมูนนะครับฉายาเยอะมากนะฮะเอาเป็นว่าเราพบกับกีตาร์ของเขาชัดเจนกว่าครับนันทศรบุญวันครับขอเสียงปรบมือครับการเล่นนี่ก็เน้นการเล่นแบบสปีดนะครับก็ตั้งแต่ต้นจนจบนี่ก็ใส่ยับครับใส่ม้วนเดียวจบเลยครับนะครับก็มีเทคนิคที่คล่องแคล่วดีนะครับก็ถ้าเล่นแนวนี้ก็โอเคก็สามารถบรรลุเป้าหมายได้ไม่ยากนะครับเพียงแต่ว่าอันที่ต้องปรับปรุงอาจจะเป็นเรื่องการปรับซาวให้เคลียร์นิดหนึ่งอาจจะ
distortion เยอะไปนิดนึงมันก็เลยฟังดูหนวดๆนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะไปเน้นการเลือกแพทเทิร์นการเล่นให้มันฟังหลากหลายขึ้นนิดนึงนะครับเพราะถ้าเราเล่นเป็นแบบสปีดเร็วๆตลอดเนี่ยมันก็จะฟังนัวๆกันแล้วมันฟังคล้ายๆกันนะครับแต่รวมๆแล้วเก่งมากครับเล่นเล่นเล่นได้คล่องดีนะครับคุณขวัญครับมงคลเชียนดอนครับคนอื่นโดยสิ้นเชิงนะครับขึ้นมาครับก็ผมก็ดูประกวดมาทุกปีครับมีคุณคนแรกนะครับที่ว่าซาวแตกต่างจากคนอื่นมาแล้วก็เป็นคนที่การเล่นนะครับชอบแนวนี้อยู่แล้วด้วยใช่ไหมครับเซอร์ไอพวกซึ่งเนี่ยครับก็เกิดมาจากหมอลำครับอะไรนะเกิดมาจากหมอลำครับเกิดมาจากหมอลำเลยครับก็เล่นออกมาได้ดีเลยครับน่าสนใจดีเลยครับก็แนะนำนิดนึงก็เลยเรื่องความเร็วบางช่วงนะครับก็ขาดความชัดเจนไปนิดนึงก็อีกหน่อยแต่ว่าบางช่วงก็ชัดเจนดีแต่ว่าไอ้ช่วงลูกเซิร์ฟเนี่ยถ้าเยอะกว่านี้ก็น่าสนใจกว่านี้มันน้อยไปหน่อยกำลังดูเพลินๆเลยแล้วก็ไปปั่นเป็นอย่างอื่นต่อเลยกำลังซึ้งกับซึ้งของคุณเลยก็ไอ้ลูกที่คุณชอบเนี่ยก็นำเสนอให้มันเต็มที่กว่านี้อะไรเงี้ยให้มันชัดเจนไปเลยอะไรเงี้ยครับแตกต่างแล้วครับก็อีกหน่อยนึงครับวีคมสันอรุณธนหิรันครับก็อยู่ในเกมนะครับคืออย่างแรกที่ผมมองเนี่ยคือหนึ่งต้องเรื่องทักษะนะครับคืออยู่ในเกมแต่ในเกมนั้นใครจะอยู่ในระดับไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับแต่ก็คือไม่ได้เล่นนอกเกมนะครับแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนำนะครับคือหนึ่งเมื่อมีเทคนิคแล้วเนี่ยแต่เรื่องซาวด์เนี่ยจะเป็นส่วนช่วยทำให้เทคนิคเรามันโดดเด่นขึ้นนะครับเราน่าจะปรับซาวให้มันผมรู้ว่าปรับซาวด์ดิสทอร์ชันเยอะขึ้นมาหน่อยมันจะเล่นง่ายขึ้นนะครับต้องลองเราต้องลองนะมันจะทำให้สิ่งที่เราเล่นมันโดดเด่นขึ้นนะครับสิ่งที่จะคอมเมนต์เรื่องนึงก็คงเป็นเรื่องของซาวด์นะครับและเรื่องที่2เนี่ยลองหาตัวเองเข้าไปกับสิ่งที่เราชอบพัฒนาจากสิ่งที่เราชอบขึ้นมาให้มันชัดกว่านี้นะครับแต่ก็ขอให้โชคดีครับชอบเหมือนกันครับชอบเหมือนกันคุณชูครับอานนท์นนเดชกุลครับThank you.
เนื่องจากว่าแนวทางการเล่นเนี่ยจะแตกต่างจากคนอื่นตั้งแต่ในมงแล้วนะครับตั้งแต่ภาพรวมแล้วอะไรเงี้ยนะครับครับก็คงต้องคอมเมนต์รวมๆนะครับก็มีสไตล์การเล่นที่คือไม่ได้ออกมาแนวมาแข่งขันเล่นเทคนิคหรืออะไรเลยพวกนี้นะครับก็มีดูก็เหมือนมีอารมณ์ผวังส่วนตัวนะครับเพลงนี้ก็เหมือนคงสร้างมโนภาพอะไรกับเพลงของตัวเองอยู่นะครับตรงนี้ก็คงต้องให้เครดิตในความที่มีความเป็นตัวเองนะครับแล้วก็แต่ว่าในเรื่องเทคนิคในเรื่องการเล่นอะไรคือโดยเฉพาะการเล่นแนวอะคูสติกเนี่ยก็คงต้องมีเทคนิคอะไรที่มันดูคล่องแคล่วอะไรมากกว่านี้นะครับก็ให้กำลังใจครับก็ฝึกฝนต่อเยอะๆครับคุณอนุรุตเฉลิมชัยหรือว่าแบงค์ครับรู้สึกว่าน้องมีพัฒนาการทางด้านของเทคนิคขึ้นมาสูงมากนะครับคือวันนี้ก็เล่นได้แบบอย่างที่คุณพิธีกรบอกนะครับ หายใจไม่ออกเหมือนกันครับ คือพี่ว่าน้องแบงค์อาจต้องไปเพิ่มตรงส่วนของริทึมครับเพราะว่าพอน้องแบงค์เริ่มเล่นริทึมมันเหมือนกับแบบเริ่มมีกรุ๊ปเข้ามาทำให้รู้สึกผ่อนคลายมากขึ้นนะครับแต่ว่าเหมือนแบบพอเล่นริทึมมาแป๊บนึงแล้วเหมือนแบบต้องปั่นอีกแล้วอะไรเงี้ยอาจจะแบบยืดตรงส่วนริทึมมาให้มันแบบให้คนฟังโยกตามได้หรือว่าติดตามได้นะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มในส่วนของเมโลดี้ที่มันจับต้องได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเทคนิคของน้องดีมากอยู่แล้วครับแล้วก็เราไปเพิ่มตรงส่วนที่เรายังขาดอยู่นะครับก็ขอให้โชคดีนะครับนี่คือเนื้อหาดนตรีใน TMG TV โทรทัศน์ดนตรีในวันนี้นะครับก็อิ่มเอมกันไปนะครับกับเนื้อหาดนตรีนะครับที่แบบเนื้อเลยนะครับอย่างที่บอกครับใครมีเรื่องราวดนตรีไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ติดต่อเราเข้ามาได้ที่นี่อยากร่วมกับเราอยากนำเสนออยากแนะนำนะครับกับ TMG TV ตามที่อยู่นี้นะครับสุดท้ายครับกับคำคมนะครับเป็นท่อนหนึ่งของบทเพลงที่ชื่อ Blowing in the Wind นะครับของ Bob Dylan นะครับบ้านเราคงรู้จักกับเพลงนี้ดีนะครับเขาพูดเป็นปรัชญาไว้ว่าเฮ้ยเพื่อนคำตอบอ่ะมันรออยู่ในสายลมต้องรอมิคิเจนครับหรือไม่ไปฟังเพลง Blowing in the Wind ของ Bob Dylan ดูนะครับคุณอาจจะเจอคำตอบอะไรที่คุณรออยู่ก็ได้นะครับนั้นวันนี้หมดเวลา
กับ TMG TV โทรทัศน์ดนตรีทาง JSL Channel วันเสาร์และวันอาทิตย์6 โมงเย็นหลังรบทรงชาติและ 7 โมงเช้าสวัสดีครับ